ัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะพบกันกับบรรยากาศชุ่มฉ่ำกันอีกแล้วโอ้โหช่วงนี้ฝนตกหนักครับใช่แล้วค่ะฝนฟ้าคะนองเป็นบางแห่งและไม่บางแห่งหนูว่านะทั่วกรุงเทพเลยทั่วกรุงเทพเลยนะฮะใช่แล้วก็เห็นตามถนนบางสายนะครับน้ำท่วมเจิ่งนองรถก็ไปดับไปเสียกันเยอะใช่แล้วค่ะนะครับยังไงก็ตามดูแลทั้งสุขภาพตัวเองด้วยแล้วก็สุขภาพของรถยนต์ด้วยค่ะใช่แล้วค่ะหลังจากที่ดูแลสุขภาพตัวเองดูแลสุขภาพรถแล้วนะคะก็ต้องไปติดตามข่าวสารในช่วง Insight Car for News ด้วยค่ะไปชมกันเลยค่ะเป็นไงบ้างครับรูปโฉมภายนอกเปลี่ยนไปหรือว่าเพิ่มรุ่นตัวนี้เข้ามานี่ถูกโดนใจหรืออะไรยังไงไหมการเลือกซื้อ DVD ผมไม่ได้จบแค่การซื้อเครื่องเล่นกระจกเกียร์ออโต้มาใส่แทนเกียร์ธรรมดาได้ไหมได้ได้แต่ครับคุณผู้ชมครับในช่วง Insight Car War News ครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่อาคารสยามกลการนะครับเพื่ออะไรครับมางานครับเปิดตัว Nissan Sunny Neo ใหม่ครับและผมต้องสอบถามแล้วก็สัมภาษณ์ผู้บริหารครับของบริษัทสยาม Nissan Automobile ครับคุณบุญปีว่า Nissan Sunny Neo ใหม่เนี่ยใหม่ยังไงครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมคุณบุญปีนะครับเป็นยังไงครับสำหรับ Neo ใหม่เปิดตัวสดๆเลยวันนี้ครับก็เราปรับปรุงโฉม Sunny Neo ตัวเดิมนะครับโดยเฉพาะด้านท้ายเนี่ยเราทำให้มีลักษณะที่เหมือนรถเก๋งขนาดใหญ่ได้เลยแล้วก็ระบบภายในภายนอกนะครับเครื่องยนต์เนี่ยเราปรับเป็น 1,800cc สำหรับกิจกรรมต่อเนื่องที่เราจะทำหลังจากการเปิดตัววันนี้แล้วเนี่ยเราก็จะไปจัดเขาเรียกว่า Nissan VIP Family นะครับที่จังหวัดต่างๆเพื่อแนะนำรถ Sunny Neo ใหม่เนี่ยเพื่อให้ตลาดสามารถที่จะชมโฉมแล้วก็มีโอกาสลองสัมผัสได้สำหรับ Nissan Family Day นะครับที่จะเริ่มต้นกันในวันที่4ตุลาคมนี้นะครับเราก็ต้องมาสอบถามครับทางสยามนิสสันตะวันออกระยองครับว่าพร้อมเพรียงกันขนาดไหนครับสวัสดีครับพี่ครับครับสวัสดีครับครับแนะนำตัวหน่อยครับผมประวิตรพันสายเชื้อกรรมการผู้การบริษัทสยามนิสสันตะวันออกครับผมแล้วก็ทราบว่าทางระยองก็เตรียมโอ้โหงานนี้แล้วก็ถือว่าเป็นจังหวัดแรกด้วยนะครับที่จะเริ่มต้นสำหรับงาน Nissan Family Day ด้วยใช่ไหมครับครับผมครับผมวันที่เท่าไหร่ครับวันที่4ตุลาคมพ.ศ. 2546ครับเขาเชิญพี่น้องชาวจังหวัดระยองและจังหวัดข้างเคียงเชิญทดสอบรถได้นะฮะสวัสดีค่ะพี่ต้นมีท่านผู้ชมถามกันมามากเลยค่ะว่าการขึ้นค่าผ่านทางของการทางพิเศษนั้นตรงนี้มีรายละเอียดยังไงบ้างคะการปรับค่าผ่านทางของการทางพิเศษนะครับตอนนี้มีการปรับในรถมากกว่า10ล้อขึ้นไปโดยจะปรับในทางพิเศษสีรัตหรือว่าถนนที่2เป็นทางพิเศษเฉลิมมหานครหรือว่าถนนที่1เราจะปรับจากราคาเดิมคือ80บาทเป็น85บาทก็จะเริ่มมาตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นมาแล้วนะครับโดยการปรับในครั้งนี้นะครับปรับตามสัญญาของระบบถนนที่2ก็คือให้มีการปรับทุก5ปีโดยจะปรับตามกระทรวงพาณิชย์ที่จะมีการให้ปรับในราคาจำนวนเต็มด้วยครับค่ะแล้วอย่างนี้จะมีเส้นทางอื่นๆอีกหรือเปล่าคะเส้นทางอื่นก็จะมีทางพิเศษอุดรธานีหรือว่าทางด่วนสายบางปีปากเกร็ดนะครับก็จะเริ่มปรับวันที่1พฤศจิกายนนี้คือจากราคารถมากกว่า10ล้อนะครับ120บาทเป็น125บาทครับค่ะแล้วในรถประเภทอื่นนะคะจะมีการปรับราคาขึ้นอีกไหมคะอย่างของน้องบีคือรถ4ล้อใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ยังเป็นราคาเดิมนะครับรถ6ล้อและรถ10ล้อก็ยังเป็นคงราคาเดิมเหมือนกันครับค่ะคุณผู้ชมที่ถามกันเข้ามาก็คงจะทราบคำตอบกันแล้วนะคะและถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทร1543หรือเข้ามาทางเว็บไซต์ของการทางพิเศษก็ได้ค่ะวันนี้เราจะนำเสนอในเรื่องราวของการเพิ่มรุ่นของรถยนต์ในตลาดนะครับว่าโอ้โหตอนนี้การแข่งขันนี่แหมดูเดือดมากเลยทีเดียวน้องนะก็บริษัทรถยนต์นะครับก็เลยมีการเพิ่มรุ่นในการจำหน่ายขึ้นแล้ววันนี้รถที่เราจะมานำเสนอนี้เป็นรถอะไรคะเพิ่มรุ่นมาแล้วเราก็ต้องจับมาทดลองขับเลยแล้วก็เป็นรายการแรกเลยนะครับที่นำรถรุ่นนี้ยี่ห้อนี้มาทดลองขับเป็นรุ่นอะไรคะดีแม็กซ์ไฮแลนเดอร์ติดตามครับไปชมเลยค่ะCover Story สนับสนุนโดย Castor GDX ปกป้องไม่มีวันหยุด Isuzu D-Max Highlander ปิกอัพยกระดับสำหรับชีวิตเนื้อระดับ Easy Insure ให้คุณผ่อนประกันภัยรถยนต์ประเภท1 2และ3กับ20บริษัทชั้นนำผ่อนสบายไม่เสียดอกเบี้ยโทร02-884-3399Benz มือ2คุณภาพต้อง Benz อมรรัชดาสวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็มาถึงในช่วง Cover Story นะครับสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเรื่องราวของการทดลองขับรถนะครับซึ่งรายการเรานะครับก็รู้สึกแบบภูมิใจมากเลยนะฮะที่นำรถยนต์รุ่นนี้มาให้คุณผู้ชมได้เห็นกันจัดจ่ากันก่อนนะครับและผมอยู่กับคุณผู้ชมครับที่เรียนเชิญมาร่วมทดลองขับด้วยกันครับคุณเก่ง
จริงชื่ออะไรครับชื่อวุฒิวัฒน์ครับวุฒิวัฒน์ครับหลักชัยครับโอ้ครับผมตอนนี้ทำอาชีพอะไรครับก็เปิดร้านขายปลาครับครับผมเปิดจักรครับจะมาถึงในเรื่องราวของการวิพากษ์วิจารณ์กันละนะครับสำหรับ Isuzu D-MaxHighlander คันนี้นะครับเป็นไงบ้างครับรูปโฉมภายนอกเปลี่ยนไปหรือว่าเพิ่มรุ่นตัวนี้เข้ามานี่ถูกโดนใจแล้วอะไรยังไงไหมครับก็ดูแบบเปลี่ยนไปครับเหมือนเป็นตัวแมนเชนครับผมสีที่เห็นนี่คือเขียวคล้ายๆกับรถสปอร์ตมินิคันเล็กๆอย่างมิทเชลเลยไหมเดี๋ยวนี้ผมว่าชนะไหมนะครับทีนี้ก็มาภายในการให้อุปกรณ์ต่างๆการควบคุมอะไรเป็นไงบ้างครับตรงหน้าปัดนี่มีดีไซน์สวยทันสมัยครับก็ตรงช่วงคอนโซลอะไรพวกนี้ก็ดูแบบทันสมัยดีครับเป็นไงบ้างครับการควบคุมเกียร์การใช้เกียร์อะไรใช้ได้ครับใช้ได้ครับไม่กระโชกโค้งห้ากันอัตราเร่งเป็นไงครับอัตราเร่งอัตราเร่งก็วิ่งดีครับผมรู้สึกไงครับถ้าเปรียบเทียบลองเปรียบเทียบลองนึกๆดูสำหรับคู่แข่งในตลาดคู่แข่งในตลาดก็แต่ละคันก็มีดีกันทั้งนั้นอะไรเงี้ยครับแต่คันนี้ก็ไม่น้อยหน้าแน่นอนครับตอนนี้ผมเองก็เปลี่ยนมาลองขับกันบ้างนะครับความแตกต่างก่อนเลยนะครับสำหรับรูปโฉมภายนอกนะครับก็มีกระจังหน้านิดหน่อยนะครับแล้วก็ไฟนิดหน่อยตอบกับข้างนิดหน่อยนะครับแต่ที่สำคัญหลักๆเลยก็คือโอ้โหขับ2ยกสูงที่มีเปลี่ยนมากกว่านั้นก็คือกระจุกกระจิกครับอย่างปั่นน้ำฝนก็เป็น4จังหวะนะครับส่วนอื่นๆครบถ้วนเหมือนเดิมนะครับด้านหน้าช่วงล่างก็จะเป็นคอยสปริงนะครับข้างหลังก็แหนบช็อคนะครับยางอีกครับคุณเก่งยางเป็นขอบ16ที่สำคัญครับชอบถูกใจผมอีกก็คือเกียร์ออโต้ก็อย่างที่เรียนในสามมือครูก็ทำอัตราการสิ้นเปลืองนะครับในเมืองร่องเมืองเฉลี่ยนี่อยู่ประมาณ13.4-13.5 นะครับกิโลเมตรต่อลิตรส่วนเสียก็น่าจะปรับปรุงนิดนึงก็คือด้านหลังนะครับผมว่ายังแคบๆไปนิดนึงนะและถ้าจะเปรียบเทียบกับคู่แข่งโดยทั่วไปนะครับขับ2ก็ยังเตี้ยอยู่นี่สูงแล้ว เอาละครับงานนี้นะฮะอีซูเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยผมเชื่อแน่ว่ายี่ห้ออื่นคงไม่ยอมตอนนี้ก็อยู่หุ้นเก่งครับเราจะลองกันดูนะครับสำหรับ0-100นะครับสำหรับ D-Max Highlander แค่4คันนี้นะครับเอาละครับ3 2 1ไปครับโอ้ตอนนี้40ครับ60 80เข้าไปแล้วครับมาเรื่อยๆครับคุณเก่งครับ90ครับ100ครับโอ้โหได้เท่าไหร่ครับ19.45 ครับมาวันนี้นะครับในช่วง cover story ต้องขอบคุณคุณเก่งอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเป็นคอเดียวกันคอคนรักรถครับครับขอบคุณมากเลยครับครับ